เศรษฐกิจเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศเพราะฉะนั้นการเติบโตภายใต้โครงการการพัฒนาที่เข้มแข็งเปรียบเสมือนเป็นต้นทุนของประเทศ EEC หรือการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 เน้นการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งมีขอบเขตอยู่ในพื้นที่3จังหวัดคือฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองซึ่งเป็นรากฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศโดยมี10อุตสาหกรรมหลักนั่นก็คือ 1. ยานยนต์สมัยใหม่ 2. อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3. ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและเชิงสุขภาพ 4. การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 5. การแปรรูปอาหาร 6. หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม 7. การบินและโลจิสติกส์ 8. เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 9. ดิจิตอลและ 10. การแพทย์ครบวงจรสวัสดีครับได้เวลาของเดินหน้าประเทศไทยไวทีนกันแล้วนะคะการศึกษาเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญที่ภาครัฐมุ่งเน้นให้ความสนใจในการพัฒนาเพื่อที่ประเทศของเรานะคะจะได้มีกำลังคนที่มีคุณภาพมีศักยภาพมีขีดความสามารถในการแข่งขันและเพื่อพัฒนาบุคลากรให้รองรับกับ10อุตสาหกรรมหลักของประเทศนั่นเองค่ะและวันนี้เดินหน้าประเทศไทยไวทีนก็มาอยู่กันที่โรงเรียนเบญจมราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทรานั่นเองค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC นั่นเองครับจากการที่รัฐบาลได้กำหนดให้มีการพัฒนาพื้นที่ EEC ซึ่งเป็นการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีหน้าที่พัฒนาระบบและกระบวนการการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะจึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกขึ้นเพื่อเตรียมรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC ขึ้นซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมทั้งลักษณะและที่ตั้งของเมืองเป็นเมืองที่น่าอยู่มีความพร้อมทางด้านการศึกษาและยังเป็นแหล่งอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศนับได้ว่ามีศักยภาพเพียงพอต่อการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะและโรงเรียนเบญจมราชรังสิตก็คือหนึ่งในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ทางกระทรวงศึกษาคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบเพื่อพัฒนาสู่การเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลรองรับการเป็น EEC Schools ซึ่งนั่นนะคะจะทำให้นักเรียนของเราเนี่ยมีความสามารถในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพใน10อุตสาหกรรมหลักของจังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่ EEC ค่ะโรงเรียนเบญจมราชรังสิตเนี่ยได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่เก่งแกนนำในเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเนื่องจากเหตุผลหนึ่งนะครับโรงเรียนมีความพร้อมบุคลากรมีความพร้อมนะครับแล้วก็แหล่งการเรียนรู้มีความพร้อมแล้วก็ห้องปฏิบัติการต่างๆก็มีความพร้อมแล้วเราได้ปรับหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC ครับหลักสูตรเตรียมความพร้อมที่ให้ผู้เรียนได้เรียนสอดคล้องกับความถนัดของตนเองความต้องการของตนเองและสอดคล้องกับบริบทของเขตเศรษฐกิจพิเศษเช่นนะครับห้องเรียนวิศวกรรมศาสตร์ห้องเรียนแพทย์พยาบาลและห้องเรียนซึ่งเปิดขึ้นมาเป็นห้องเรียนเตรียมทหารซึ่งสร้างความพร้อมให้กับนักเรียนในเรื่องของตามนโยบายรัฐบาลคือสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนครับผู้เรียนเรียนตามความถนัดและตามความสนใจเพราะนั้นคุณภาพที่ออกมานักเรียนต้องมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแล้วก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้เรียนเรียนรู้ทักษะอาชีพตามแนวทางที่ตนต้องการครับเมื่อมีการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับพื้นที่การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษแล้วแน่นอนค่ะว่าก็ต้องมีผลผลิตที่จะเข้าไปสู่บุคลากรที่จะขับเคลื่อนการพัฒนานั้นค่ะซึ่งโรงเรียนเบญจมราชรังสิตของเรานั้นนะครับมีอยู่มากมายหลายคนเลยครับเอาเป็นว่าวันนี้นะคะเดินหน้าประเทศไทยไวทีนจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับตัวอย่างของเยาวชนคุณภาพภายใต้โครงการบูรณาการการศึกษาพัฒนา EEC กันค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพนิพาลักษ์เจริญชื่อเล่นชื่อการ์ตูนตอนนี้อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/6ห้องเรียนเตรียมแพทย์พยาบาลค่ะสวัสดีครับผมนายอัครพันธ์อมรรัตน์ศรีครับเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/5แผนกเตรียมวิศวะสถาปัตย์ครับส
วัสดีครับผมชื่อนายพีรพลสนรักษาครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ4สาขาวิชาวิคณิตเตรียมทหารครับคือห้องเรียนของเรานะจะเป็นห้องเรียนเตรียมแพทย์พยาบาลใช่ไหมพวกเราเรียนเกี่ยวกับชีวะเป็นหลักแล้วก็มีวิชาวิคณิตอื่นๆด้วยเพราะว่าเป็นห้องเตรียมแพทย์พยาบาลแล้วก็เป็นสาขาวิคณิตแล้วก็พวกเราจะมีการเข้าค่ายเกี่ยวกับแพทย์พยาบาลเพื่อเกี่ยวกับทักษะการแพทย์เบื้องต้นแล้วเราก็มีการเพิ่มความรู้ด้วยการพี่ๆศิษย์เก่าด้วยถ้าเรียนจบม.6 แล้วเนี่ยไปต่อสาขาอื่นนอกจากแพทย์พยาบาลได้ไหมครับได้เพราะว่าห้องเราก็เป็นวิคณิตเหมือนกันเราสามารถไปต่อพวกเภสัชวิศวะหรือว่าเกี่ยวกับแผนการเรียนวิคณิตอื่นๆได้เหมือนกันแล้วอย่างนี้ตอนเข้าค่ายนี่เข้าค่ายเกี่ยวกับอะไรครับเข้าค่ายเราเข้าค่ายเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหลักสูตรการแพทย์เบื้องต้นก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพวกเครื่องมือแพทย์แล้วก็ร่างกายต่างๆเพราะว่าหนูชอบช่วยเหลือคนอื่นค่ะแล้วก็หนูเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือแล้วก็ดูข่าวค่ะก็จะเห็นข่าวพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะได้ไปเยี่ยมเยียนประชาชนแล้วก็พร้อมกับคุณหมออาสาหลายๆท่านค่ะหนูก็เลยอยากเป็นแบบนั้นบ้างค่ะเป็นคนที่จะคอยสานต่ออุดมการณ์ของพ่อในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่หนูสามารถช่วยได้ค่ะด้วยความรู้ความสามารถของหนูในฐานะแพทย์คนนึงค่ะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พอดีค่ะแล้วก็โรงเรียนก็ได้จัดหลักสูตรนี้ขึ้นมาหนูที่อยากจะเป็นแพทย์อยู่แล้วก็เลยสมัครสอบเข้าเลยค่ะการสอนที่แตกต่างจากห้องเรียนปกติห้องอื่นนะคะก็คือจะเพิ่มวิชาชีววิทยาค่ะแล้วก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพิ่มมากขึ้นค่ะอย่างเช่นการมีค่ายเกี่ยวกับแพทย์พยาบาลค่ะเพื่อให้พวกเราได้รู้เกี่ยวกับทักษะการแพทย์เบื้องต้นค่ะแล้วก็การมีการเรียนรู้เกี่ยวกับพี่ๆศิษย์เก่าที่จบไปแล้วที่เป็นแพทย์ค่ะจังหวัดฉะเชิงเทราของเราเหมือนถูกเลือกให้เป็นสำหรับแหล่งที่อยู่แล้วก็การท่องเที่ยวใช่ไหมคะแน่นอนว่าประชากรก็ต้องเพิ่มมากขึ้นแน่นอนค่ะแล้วก็พวกอุบัติเหตุเหตุการณ์เฉพาะหน้าหรือว่าด้านการบริการสาธารณสุขต่างๆก็ควรจะพร้อมแล้วก็ดีค่ะทีนี้การสร้างห้องเรียนของเราขึ้นมาค่ะก็เหมือนเป็นการเพิ่มโอกาสในการให้มีแพทย์ในจังหวัดของเราเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะได้ดูแลเรื่องการบริการดีขึ้นค่ะอย่างห้องนี้ที่เราอยู่นะคะจะเป็นห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อค่ะซึ่งเป็นเกี่ยวกับหลักชีววิทยาต่างๆค่ะในการดูแลพืชนู่นนี่นั่นเพราะว่าในการเรียนสายวิคณิตของเราก็จะได้เรียนหลายๆอย่างค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราสอบไม่ได้แพทย์ขึ้นมาแต่ว่าเราก็ยังเรียนสายวิคณิตแล้วเราก็ยังรู้เรื่องพวกต่างๆพวกนี้เราก็สามารถนำไปต่อยอดในการเรียนสายอาชีพอื่นได้ค่ะแล้วพี่อ่ะวิศวะเรียนอะไรบ้างหรอสำหรับห้องแผนกสาขาวิคณิตเตรียมวิศวะสถาปัตย์นะฮะเราจะได้เรียนเกี่ยวกับภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเลยภาคทฤษฎีเนี่ยเรามีการอัดแน่นของวิชาที่ขึ้นต้นด้วยวอลแวร์หรือว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมากถึงประมาณ9คาบต่อสัปดาห์เลยนะฮะโดยที่3คาบเนี่ยเราจะเรียนฟิสิกส์แบบอัดแน่นเลยส่วนอีก4คาบเราจะเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ครับเนื่องจากเรียนฟิสิกส์อย่างเข้มข้นเนี่ยเพื่อที่เราจะได้นำความรู้ฟิสิกส์เนี่ยไปต่อยอดในวิศวกรรมได้ส่วนเรียนคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะได้รับรู้ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในการเขียนโค้ดหรือไม่ก็วาดแบบครับโอ้แล้วเรียนเยอะขนาดนี้เครียดบ้างไหมอ่ะไม่เครียดเลยครับเพราะว่าผมชอบวิชาฟิสิกส์แล้วก็วิชาของคอมพิวเตอร์อยู่แล้วครับเพราะผมชอบคำนวณครับแล้วเรียนวิศวกรรมนี่สามารถไปทำอะไรได้บ้างครับถ้าเรียนวิศวกรรมนะครับสามารถทำได้หลายอย่างเลยตั้งแต่การที่เราจะเป็นวิศวกรโยธาหรือไม่ก็วิศวกรรมยานยนต์วิศวกรรมเครื่องบินแล้วก็วิศวกรรมที่ออกแบบปัญญาประดิษฐ์หรือวิศวกรรมที่ออกแบบหุ่นยนต์ก็ตามครับแล้วพี่อยากเป็นวิศวกรรมอะไรอ่ะอ๋อผมฮะผมอยากเป็นวิศวกรรมออกแบบ AI หรือว่าหุ่นยนต์ครับเพราะว่าผมเนี่ยอยากจะออกแบบ AI หรือหุ่นยนต์เนี่ยมาทุ่นแรงผมหรือว่าคนอื่นๆที่ใช้งานมันครับอ้าวแล้วอย่างนี้พี่เคยไปประกวดอะไรเกี่ยวกับ AI บ้างไหมครับผมเคยไปประกวดหุ่นยนต์ครับของโรงเรียนมัธยมศึกษาสลิดเนี่ยไปประกวดกับมหาวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์ครับได้ที่16ทีมสุดท้ายฮะความรู้สึกเป็นยังไงบ้างความรู้สึกนะฮะตอนแรกที่ผมไปเนี่ยผมไปในก็ค่อนข้างตึงนะฮะตึงเครียดน่าดูเลยแต่ว่ามีพวกพี่ๆม.5แล้วก็พวกน้องๆไปด้วยครับแล้วทุกคนก็ช่วยเหลือกันทำให้ได้ถึงจุดๆนี้เพราะว่าทุกๆคนครับวิทย์คณิตเตรียมวิศวะสถาปัตย์นะครับทางคณะผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการหรือว่าครูอาจารย์แล้วก็ทุกๆคนนะฮะได้ให้ความสนใจกับสาขานี้มากได้มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในการปฏิบัติและในภาคทฤษฎีครับในการปฏิบัติของเราก็จะมีห้องแลบเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีการทำช็อปที่เป็นการเลื่อยไม้หรือว่าฝึกทักษะนะครับทางด้านวิชาการเราจะมีการจัดเรียนรู้เนื้อหาเพิ่มเติมอย่างเข้มข้นนะครับโดยพี่ๆที่จบไปเป็นวิศวกรครับ
วิชาที่ผมเรียนเนี่ยจะช่วยพัฒนาในส่วนของ EEC ในด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครับในเมื่อเราเนี่ยมีระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออกแล้วเนี่ยชาติตะวันตกย่อมเห็นถึงโอกาสในการลงทุนภาคตะวันออกของประเทศเรานะฮะซึ่งการลงทุนเนี่ยจะต้องเป็นโรงงานอุตสาหกรรมแล้วโรงงานอุตสาหกรรมจะมีการพัฒนาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่ควรจะมียิ่งกว่านวัตกรรมเทคโนโลยีคือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จะพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อไปครับ EEC ในส่วนของฉะเชิงเทราเนี่ยเขาจะมุ่งเน้นในด้านที่อยู่อาศัยครับเพราะว่าฉะเชิงเทราเนี่ยหนึ่งติดกรุงเทพและเป็นจังหวัดที่ใหญ่ฮะแล้วก็มีสาธารณภคอุปโภคบริโภคครบครันได้ครับเป้าหมายของผมในอนาคตนะฮะคือการไปเรียนต่อที่มหาลัยมหิดลวิทยานุสรณ์สาขาปัญญาประดิษฐ์ครับเพื่อที่ผมจะได้คิดค้นหรือพัฒนา AI เนี่ยเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของมนุษย์ครับถ้าคุณมีความฝันและคุณดำเนินตามความฝันของคุณเนี่ยผมสนับสนุนฮะแต่ว่าไม่ว่าความฝันของคุณจะยากลำบากแค่ไหนคุณจะหกลุกคุกคานแค่ไหนมันไม่มีใครประสบความสำเร็จได้ด้วยการทำเพียงแค่ครั้งเดียวหรอกครับแล้วคุณปอครับทำไมถึงอยากเรียนสาขาวิทย์คณิตเตรียมทหารครับผมมีความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กๆว่าผมอยากเป็นนักเรียนนายร้อยครับส่วนในการเรียนของผมนะครับก็จะเป็นในการเรียนภาคทฤษฎีหรือการเรียนภาคพื้นฐานนี่ก็จะเหมือนกับห้องทั่วไปครับแต่จะเสริมสร้างทางสมรรถภาพครับของผมจะเรียนสมรรถภาพส่วนใหญ่คือการวิ่งการว่ายน้ำอะไรอย่างนี้เกี่ยวกับหลักสูตรแล้วก็จะมีการเรียนรู้เพิ่มเติมอย่างเข้มข้นครับเกี่ยวกับหลักสูตรที่ใช้สอบเข้าห้องเรียนเตรียมทหารในตอนปิดเทอมครับเรียนสมรรถภาพเยอะขนาดนี้แสดงว่าภาระก็ต้องเยอะใช่ไหมคะใช่ครับเรียนภาระทีละกี่คาบหรอคะ2คาบครับเกี่ยวกับอะไรบ้างอะคะก็จะเกี่ยวกับวิ่งว่ายน้ำดึงข้อวิดพื้นอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับการใช้ในการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารครับครับแล้วทำไมถึงอยากเป็นทหารนะฮะหรืออยากเข้าโรงเรียนเตรียมทหารเพราะว่ามีใครเป็นไอดอลหรือเปล่าครับเนี่ยมีครับมีพี่ๆที่จบไปจากโรงเรียนเบญจมราชรังสิตครับที่สอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารได้มีการเรียนรู้เพิ่มเติมอย่างเข้มข้นครับเกี่ยวกับหลักสูตรในการสอบเข้าวิชาเตรียมทหารแล้วก็เสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายมากกว่าห้องอื่นครับผมมีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักเรียนนายร้อยครับชอบที่จะช่วยเหลือผู้อื่นในยามที่ผู้อื่นเดือดร้อนครับอย่างที่เห็นในข่าวที่พี่ๆทหารครับช่วยเด็ก13คนที่ติดอยู่ในถ้ำแล้วก็ช่วยผู้ประสบภัยทางน้ำที่จังหวัดภูเก็ตครับแล้วก็ผมอยากที่จะเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมครับอีกอย่างนึงคือการได้รับอาชีพอาหารเป็นอาชีพที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีมากครับและอีกอย่างก็ยังมีรายได้ที่มั่นคงเพื่อผมสามารถนำไปเลี้ยงครอบครัวได้ครับการที่มี EEC เข้ามาในจังหวัดผมนะครับก็จะทำให้มีประชาชนเพิ่มมากขึ้นครับและการที่มีประชาชนเพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุอาชญากรรมมากขึ้นครับทำให้เราจะต้องดูแลความสงบสุขของสังคมครับผมก็อยากให้เยาวชนทุกคนครับมุ่งมั่นในสิ่งที่ชอบครับและอย่างหนึ่งคือต้องมีจิตอาสามีระเบียบวินัยในตัวเองครับผมตามวิสัยทัศน์มัธยมอเนี่ยคือมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนมั่นคงนี่คือหลักสูตรที่เปิดเตรียมทหารสร้างความมั่นคงในชีวิตของประชาชนมั่งคั่งก็คือวิศวะวิศวะก็คือการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆและการผลิตทรัพยากรทางด้านช่างทรัพยากรทางด้านบุคคลนะตอบรับกับระเบียบเศรษฐกิจส่วนทางด้านแพทย์คือยั่งยืนสุขภาพที่ยั่งยืนต่อไปในภายภาคหน้าสำหรับทรัพยากรที่เราป้อนขึ้นไปครับโครงการหลักสูตรนี้เป็นโครงการที่สร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองและนักเรียนและเป็นโครงการที่มุ่งตรงสู่อาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝันอยากที่จะได้อยากที่จะเป็นนะครับโครงการเตรียมทหารภูมิบัติของเรียนเรายาวนานมากในเรื่องของศิษย์เก่าที่เป็นทหารตอนนี้ก็ผู้จัดการทหารบกมันเป็นแรงจูงใจให้กับนักเรียนนะครับพอนักเรียนเขาก็อยากที่จะเป็นนักเรียนในร้อยอยากจะเป็นทหารมีความมั่นคงในอาชีพมีเกียรติส่วนอาชีพวิศวะก็คือสอดคล้องกับความเป็นระเบียงเศรษฐกิจการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่วนอาชีพแพทย์นี่คือหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเป็นอาชีพที่ต้องซัพพอร์ตในการพัฒนาเมืองที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าอันนี้คือจุดแข็งของเราครับเพราะการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถรอบด้านแล้วก็ยังมีวินัยใฝ่เรียนรู้มีทักษะมีความคิดสร้างสรรค์มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบต่อสังคมและมีคุณธรรมจริยธรรมด้วยค่ะเพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถที่จะแข่งขันสนับสนุนให้ประเทศชาติเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาประเทศด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของเดินหน้าประเทศไทยไวทีแล้วนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมกันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ